ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same IT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเลยเราอยู่กับมาดามก๊อฟออร์แกไนเซอร์มือหนึ่งของเมืองไทยนะครับมาอยู่ที่ร้านวายเบรชั่นทองหล่อซอย5นะฮะมาดามก๊อฟสวัสดีค่ะวันนี้เราได้เกียรติมากเลยตอนนี้อยู่ที่ร้านวายเบรชั่นต้องบอกว่าร้านหรูมากอยากให้แม่ก๊อฟเนี่ยอธิบายร้านก่อนเป็นร้านประเภทไหนร้านอาหารของเราเนี่ยก็เป็นร้านอาหารที่มีทั้งอาหารยุโรปอาหารไทยอาหารฝรั่งมีทุกอย่างมีสปาเกตตี้มีพิซซ่ามีอาหารไทยที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นอาหารไทยที่อร่อย มีส้มตำมีคอหมูย่างมีทุกอย่างคือเราดีมิกเพราะว่าเป็นอาหารที่แบบร้านเราเนี่ยเปิดมาจะได้มีทั้งคนไทย ต่างชาติมาจริงๆในโซนของทองหล่อเนี่ยมีต่างชาติหลายประเทศแล้วร้านเนี้ยก็เปิดมานานแล้วจริงๆร้านเนี้ยก็คือของพี่ชายมาดามก๊อฟเองนะฮะที่เคารพกันเนาะมาดามก๊อฟก็จะอยู่ทุกวันศุกร์เสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยฮะก็จะอยู่ทุกวันคอยดูแลร้านบริหารแล้วก็จะดูแลเกี่ยวกับคนในวงการหรือเพื่อนศิลปินที่จะมาเที่ยวที่ร้านของเราวายเบชั่นค่ะแต่ร้านของเราเนี่ยก็จะเริ่มเปิด 6:00 น.เนาะจะเปิดดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าทำงานเลิกงานแล้วก็อาจจะมาทานอาหารมาเลี้ยงเพื่อนๆสังสรรค์ปาร์ตี้กันอย่างเงี้ยฮะแต่ร้านเราจะเน้นเรื่องอาหารอร่อยอาหารจะทำอร่อยแล้วก็มีเครื่องดื่มเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่เป็นน้ำผลไม้เป็นซอฟต์ดริงค์ไปเลยหมดแต่ดึกๆเนี่ยก็จะมีขายแบบดิงแดงๆเล็กน้อยอะไรเงี้ยฮะก็มีบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ร้านเราก็จะเน้นคุณภาพของอาหารครับเชฟเราดังหมดนะฮะเชฟเราดังแล้วอ่านค่อนข้างจะบอกว่าอร่อยไหมที่ชิมไปก็ใช้ได้นะแต่จริงๆอ่ะอย่างเราเป็นผู้ดูแลร้านเนาะเป็นคนบริหารเนี่ยจะบอกร้านอร่อยก็ไม่ได้เนาะอยากให้ผู้ชมเนี่ยแขกเนี่ยฮะมาชิมแล้วก็มาดูร้านเราน่าจะเปิดเร็วๆนี้แล้วร้านเราเนี่ยมีหลายห้องมีห้องเป็นคาราโอเกะห้องส่วนตัว private แล้วก็ห้องรวมหมายความว่าใครชอบห้องไหนเล็กใหญ่ก็เรียนเชิญนะแต่มีเรื่องอย่างเดียวว่าจะต้องจองเพราะว่าร้านยังไม่เปิดเนี่ยตอนนี้คนก็จองเยอะเพราะว่า1มันเป็นสถานที่คืออยู่อาจจะทองรอเนาะแล้วคนก็ชอบอะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่าราคาเนี่ยจับต้องได้นะคะราคาจับต้องได้ชื่อวายเบชั่นไงก็เรียนเชิญมีทั้งนั่งดนตรีมีทั้งร้องเพลงมีทั้งห้องส่วนตัวแต่จริงเนี่ยเราจะมีนักร้องเนี่ยดีๆมาร้องเพลงทั้งหมดเอาท์ดอร์ข้างนอกก็มีนะคะบรรยากาศเป็นกันเองแล้วก็เหมาะกับคนทำงานมากส่วนข้างในเนี่ยฮะก็จะเป็นห้อง private เป็นห้องคาราโอเกะที่บางคนอยากส่วนตัวมีประชุมมีตติ้งก็ได้แล้วข้างบนเราก็มีโดมที่เป็นสระว่ายน้ำนะฮะเพื่อมาจัดปาร์ตี้วันเกิดอะไรเงี้ยฮะค่ะแล้วเราก็จะมีร้านเราจะเน้นคือเด็กเสิร์ฟจะสุภาพดูดีก็จะเรียกว่าใช้บัตเลอร์เนาะผู้ชายที่ดูสุภาพเรียบร้อยแล้วดูหล่อค่ะได้เลยสถานที่ตั้งของร้านไวเบชั่นนี่อยู่ตรงไหนก็คืออยู่ซอยทองหล่อซอย5ไปไม่ไกลค่ะเสิร์ชก็เจอเลยเนาะทองหล่อซอย5ชื่อร้านไวเบชั่นจะเปิดเร็วๆนี้ค่ะจริงๆแล้วร้านเราเนี่ยทางพี่เกียรติพี่โอแล้วก็มาดามก๊อฟเนี่ยตั้งใจทำเพื่อเป็นตอบแทนให้ลูกค้ามาเที่ยวทองหล่อหาที่อย่างเงี้ยก็อาจจะหาได้ยากเนาะแล้วอาหารเนี่ยจับต้องได้ราคาไม่สูงอาหารรสชาติอร่อยที่มาดาม
ามก๊อฟชิมไปนะครับแต่จริงมาดามก๊อฟชิมอาจจะไม่เก่งเนาะอยากให้แขกผู้มีเกียรติมาชิมแล้วก็มาติชมกันเองนะคะได้เลยสุดท้ายแล้วอยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านนะที่แวะมาทองหล่อเนี่ยมาใช้บริการร้านไวเบรชั่นอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ขอเรียนเชิญมาเที่ยวนะคะมารีแลกซ์กันมาพักผ่อนหมายความว่าเลิกงานแล้วมามีตติ้งมาคุยกันนะมาประชุมได้หมดเลยค่ะร้านอาหารแล้วก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่โอเคมีทั้งเอาท์ดอร์อินดอร์แล้วแต่ท่านเลือกเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือราคาจับต้องได้ส่วนเชฟเนี่ยเราค่อนข้างเลือกเชฟที่ดีๆดังๆทั้งนั้นนะคะแล้วอาหารมีทั้งอาหารไทยยุโรปอาหารมีหมดเลยอยากให้มาชิมนะคะยังไงขอฝากร้านไวเบชั่นของเราด้วยค่ะได้ขอบคุณมาดามก๊อฟมากค่ะ